เสริญติดตามหับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดพันโตเสโถมนุษย์เสสุในมู่มนุษย์คนที่ประเสริฐคือคนที่ฝึกตนแล้วขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นที่พึ่งอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพุทธเฮาทั้งหลายขอน้อมและนึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตขอเจริญสุขเจริญพรพวกตนญาติโยมผู้กำลังรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดอยู่ในขณะเวลานี้มื้อนี้ก็ได้มาพบพ่อกับออกตนญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายเนาะขึ้นกับมือออกไม้7คำเดือน10ปีพ.ศ. 2556ตรงกับวันที่11กันยา2013ก็คือว่าเป็นวันเวลาที่ดีเนาะสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของมวลมนุษย์เฮาเมื่อนี้เนาะอาตมาภาพพระอาจารย์บุญเลยก็ได้มาออกอากาศเนาะหรือว่ามาทำความเข้าใจกับอกตนญาโยมในทางด้านเขาอัดเขาทำเมื่อนี้ก็ ได้มาพร้อมกับพระอาจารย์ทวีไสยภูมิประเสริฐเนาะนั้นก็สิได้ขอแนวนิมนต์พระอาจารย์ได้สักส่วนอกตนญาโยมเนาะให้พิจารณาเขาอัดเขาทำปรารถนานิมนต์ก็ขอเจริญพรตนญาโยมทั้งหลายเนาะที่ได้ฟังติดตามฟังรายการสติมาปัญญาเกิดในคลื่น FM 95.00 เรดิโอคลื่นดีมีสาระคลื่นของทุกคนที่ได้ติดตามรายการที่ฟังในการธรรมะเพื่อให้ได้ฟังหลักธรรมของพระชาชดาที่พระผู้มีภาคเจ้าที่ได้เป็นตัดไปเนาะเพื่อจะเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนาะละได้โดยการเห็นทำทั้งปวงด้วยความประจิตมันเนาะคือเอิ้นว่าละวิสาด้วยวิสาอันนี้พระผู้มีพระเจ้าเพิ่นว่าลักธรรมที่อันภิกษุในกรณีได้สดับแล้วยอมมีอยู่ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันไปไผบ่จึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเฮาของเฮาดังนี้พอลักธรรมตัวนี้ที่พระผู้มีพระเจ้าเพิ่นให้เฮาเจริญตามรักธรรมของศาสดาแล้วเอิ้นว่าเป็นผู้ที่จะบ่ตกต่ำเป็นธรรมดาเพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี่เพิ่นว่าโดยยากเพราะว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกบางข่าวแล่นไปสู่โลกนี้บางข่าวแล่นไปสู่โลกอื่นบางข่าวแล่นไปสู่ทั้งสองโลกพอสัตว์โลกยังที่มีอวิชชาอยู่ฉะนั้นทำจงมาฮอบฮู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นทางที่อันประเสริฐสูงสุดเหมือนดังพุทธองค์บรรว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพุทธเจ้ากับผู้นั้นเห็นธรรมผู้นั้นเห็นธรรมผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะเพื่อจะได้ละอวิชชาด้วยวิชชาตามรักธรรมคือที่พระชาสดาเพราะว่าจะให้สัตว์โลกนี้เห็นความจริงอันประเสริฐก็คือเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายอันนี้พระชาสดาเป็นมีความเมตตากรุณามุทิตาอันยิ่งใหญ่แก่สัตว์โลกทั้งหลาย
พอพระศาสดาเพิ่นเป็นผู้สัมมาสัมพุทธะเป็นผู้เห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสที่เป็นผู้ตัดสหุสอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาริจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้หู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีที่ฝึกคนที่ควรฝึกเป็นไปยิ่งกว่าทั้งเป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้หู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมฉะนั้นธรรมสอนศาสดานี้เพิ่นได้ตัดไว้ดีแล้วเป็นอากาลิโกบ่เลือกการบ่เลือกเวลาใครปฏิบัติได้ก็เห็นได้ฉันถือว่าการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ของเฮาก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วธรรมของพระศาสดาก็เพิ่นได้ประกาศแล้วเพื่อเฮานี่จะปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแล้วฮู้แจ้งซึ่งธรรมสมควรแก่ธรรมที่เป็นผู้มีความกตัญญูอันใดที่ว่าเป็นพระศาสดาตัวแทนของศาสดานั้นที่ที่ตัดต่ออนุนว่าภิกขุพวกใดผู้ใฝ่ในสิกขานั้นภิกขุพวกนั้นถือว่าอยู่ในฐานะอันเลิศที่สุดเอิ้นว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เฮาแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกท่านทั้งหลายธรรมวินัยนั้นแหละจะเป็นศาสดาของพวกทานทั้งหลายโดยการล่วงไปให้เฮาอันนี้เป็นคำสอนของพระตถาคตที่เพิ่นได้ทรงไว้ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายเฮาต่อไปก็ให้พระอาจารย์เลยได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอวิชชาละด้วยวิชาในปฏิจจสมุปบาทก็ดังที่อาจารย์เพิ่นได้เว้าไปเนาะว่าเฮาสิละอวิชชาได้ในไหนอวิชชาเนี่ยเฮาก็มาเข้าใจกันก่อนเนาะออกตนญาณโยม บางคนสิถามว่าอวิชชานี่คือหยังนะเป็นหยังจึงเอิ้นอวิชชาเนาะพุทธองค์เพิ่นเว้าอยู่ไหนสูตรนึงเพิ่นว่าอวิชชาคือสภาพที่บ่ฮู้ตามที่เป็นจริงบ่ฮู้ตามที่เป็นจริงในอันใดเนาะเพิ่นว่าคือบ่ฮู้ตามที่เป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับบ่เหลือแห่งทุกข์แล้วก็นี่คือหนทางดำเนินให้ถึงความดับบ่เหลือแห่งทุกข์คือบ่ฮู้ตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมชาติ4อย่างนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอวิชชาความบ่ฮู้ก็คือความสิว่าความโง่ก็ได้เนาะความมืดบอดก็ได้แต่ว่าก็คือบ่ฮู้ตามที่เป็นจริงนี่แหละเนาะคือมืดบอดก็มืดบอดต่อความจริง4ประการคันว่าโง่ก็โง่ต่อความจริง4ประการโง่ต่อความทุกข์โง่ต่อเหตุให้เกิดทุกข์โง่ต่อความดับบ่เหลือแห่งทุกข์เนาะหรือว่าโง่ต่อความที่ว่าในทางปฏิบัติเพื่อความดับบ่เหลือแห่งทุกข์นั่นบัดนี้เฮาปฏิบัติแนวใดเนาะเพื่อจะละซึ่งความบ่ฮู้นี่เห็นว่าเพื่อให้ความบ่ฮู้นี่หมดไปเนาะพุทธองค์มันก็แนะนำเนาะต่อไปเพิ่นว่าในเมื่อภิกขุเนาะฮู้อยู่เห็นอยู่โดยความเป็นของบ่เที่ยงเนาะโดยความเป็นของบ่เที่ยงซึ่งหยังเนาะซึ่งตาเนาะซึ่งหูซึ่งดังซึ่งลิ้นซึ่งกายซึ่งใจแล้วก็ฮู้อยู่เห็นอยู่โดยความเป็นของบ่เที่ยงซึ่งฮู้ซึ่งเสียงเนาะกินรสโผฏฐัพพะธรรมลมก็คือสิ่งที่กระทบทางตาหูดังลิ้นกายใจนั่นเองเมื่อหูอยู่เห็นอยู่โดยความเป็นของบ่เที่ยงเนาะในเวทนาที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสทางตาหูดังลิ้นกายใจอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือบ่แม่นสุขบ่แม่นทุกข์ก็ตามในเมื่อฮู้อยู่เห็นอยู่โดยความเป็นของบ่เที่ยงบ่ว่าทางตาหูดังลิ้นกายใจหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมหรือว่าจักขุที่เกิดขึ้นจากตาหูดังลิ้นกายใจหรือว่าฮู้อยู่เห็นอยู่โดยความเป็นของบ่เที่ยงในผัสสะหรือในการสัมผัสทางตาหูดังลิ้นกายใจ
แล้วก็ฮู้อยู่เห็นอยู่โดยความเป็นของบ่เที่ยงซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นจากการสัมผัสทางตาหูดังลิ้นกายใจเมื่อฮู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้เนาะอวิชชาย่อมละไปหรือว่าจางไปวิชชาย่อมเกิดขึ้นอันนี้คือขอปฏิบัติอย่างนึงเนาะเพื่อละอวิชชาคือเห็นความบ่เที่ยงเนาะคือเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความที่มันคงอยู่บ่ได้ปรากฏอยู่ในสภาพที่ยั่งนานบ่ได้มันต้องคือเปลี่ยนแปลงไปคือให้มีอันที่ว่าเป็นไปโดยประการอื่นเนาะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าดับไปเกิดดับเกิดดับในเมื่อเฮาฮู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้เห็นว่าความที่บ่ฮู้มันย่อมจางไปละไปความฮู้ย่อมเกิดขึ้นคือสิฮู้เห็นตามที่เป็นจริงสิฮู้ในใดเนาะเพิ่นว่าฮู้โดยที่ว่าสุขและทุกข์เนาะในภายในที่เกิดขึ้นนี่มันสิเกิดอยู่ไสเห็นว่าเมื่อฮู้เนาะมีอยู่เพราะเขาไปยึดถือซึ่งฮู้เห็นว่าเพราะปักใจเขาไปสู่ฮู้สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเนาะเมื่อเวทนาเมื่อสัญญาเมื่อสังขารเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะเขาไปยึดถือซึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะปักใจเขาไปสู่ฮู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเขาไปยึดถือเนาะซึ่งฮู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นนี่นะครับเขาไปยึดถือโดยอาการนี่มันเป็นของเที่ยงคันเราเห็นว่าฮู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ่เที่ยงเฮาก็ย่อมเห็นว่าโอ้มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจริงแล้วนี่ก็บ่เป็นตาหรือว่าบ่เป็นที่จะสมควรเข้าไปยึดมันถือมันให้เป็นตัวเฮาของเฮาขึ้นมาอาการนี้ฮู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้เนาะอวิชชาย่อมทึกละหรือว่าจางไปวิชชาคือความฮู้เห็นตามที่เป็นจริงย่อมเกิดขึ้นอันนี้ก็คือวิธีนึงเนาะที่เฮาจะปฏิบัติเพื่อละซึ่งอวิชชาตามที่อาจารย์ได้ว่ามาก็ขอนิมนต์อาจารย์ได้เพิ่มเติมถึงในเรื่องการที่ละอวิชชาเนาะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่นได้ตรัสแด่ภิกษุทั้งหลายว่าทำสองอย่างเหล่านี้เป็นส่วนแห่งวิชชาคือต้องใส่สมถะและวิปัสสนานี่เอิ้นว่าเป็นทางละอวิชชาได้เนาะเพราะว่าการละอวิชชานี่ต้องใช้สมถะและวิปัสสนาเกินว่าอบรมสมถะนั้นเมื่อเฮาอบรมแล้วย่อมมีประโยชน์อบรมแล้วคือว่าเจริญแล้วสมถะนั้นเป็นไปเพื่อละราคะได้แต่ส่วนวิปัสสนานั้นที่เฮาเจริญแล้วอบรมแล้วให้หลายแล้วเกินว่าเป็นไปแห่งการเจริญแห่งปัญญาการเจริญแห่งปัญญานั้นคือเอิ้นว่านั้นเกินว่าเป็นผู้ละวิชชาการละวิชชานั้นคือเจริญสมถะและก็วิปัสสนาพอการเจริญสมถะวิปัสสนานี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่นกระเลงเป็นไสติวะในการปฏิบัติต่อขันธ์ทั้ง5นั่นเองเนาะเพราะว่าขันธ์ทั้ง5นั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายที่มีอยู่ทุกสัตว์โลกเนาะที่มีอยู่ในสัตว์โลกที่ว่าคนเฮาก็ตามอันนี้เพิ่นจะให้เฮารู้ในสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของขันธ์ทั้ง5นี้เพิ่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายของเราเองหรือว่าลมก็เป็นกายอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาคือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอุเปกขาก็ตามนั้นก็เป็นไปที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปคือกันหรือสัญญาสิ่งที่เราจำได้หรือจำไม่ได้ก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปคือกันสังขารที่เราคิด
คือความปรุงแต่งก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิญญาณคือความรับรู้เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ดับไปอันนี้ให้เราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าคือจำเลยเป้าได้ไปว่าคือนั้นคือเห็นกฎอนิจจังที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งเหล่านี้นั้นก็เอิ้นว่าเป็นผู้ใส่วิสาหรือวิสานี้เกินว่าเป็นสิ่งจระอวิสาได้นะเกินว่าเจริญสมถะและวิปัสสนานั่นเองอาจารย์ก็ว่าต่อไปได้เนาะที่ให้เอาตัวญาณโยมที่ได้ฟังหลายรูปแบบในการที่จะละอวิสาด้วยวิชาดังที่อาจารย์ได้ว่ามาเนาะคือระเบียบหนึ่งก็คือต้องอาศัยเนาะสมถะวิปัสสนาแล้วเราก็มาพิจารณานำกันเนาะว่าที่จริงมันก็มีหลายวิธีเนาะแต่ว่าก็มันสิเหมาะสมกับผู้ใดเราก็เลือกเนาะเลือกที่จะปฏิบัติในวิธีที่มันถึกกับจริตโด่งว่ามันถึกกับจริตหรือมันง่ายเนาะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ปัจจุบันทันด่วนเพื่อการเห็นนะนี่เนาะดังที่อาจารย์ได้ว่ามาก็คือเป็นวิธีนึงเนาะเราได้เจริญตามบัดนี้เฮาจะพิจารณาเนาะเนี่ยได้เพื่อจะให้อวิชชานี่มันละไปเนาะให้วิชามันเกิดขึ้นก็คือทําอิฐเฮาก็ต้องปรารภเนาะปรารภขันธ์5ก่อนว่าซะปรารภขันธ์5ว่ามันเป็นของบ่เที่ยงเนาะเป็นของบ่เที่ยงนั่นแหละแล้วเฮาสิเห็นว่ามันเป็นของบ่แน่นอนเนาะคือมันเกิดดับเกิดหยับเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าซะมีภาวะที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในเบื้องแล้วมันมีลักษณะที่ต้องทนทุกข์เพราะมันมีอาการที่แตกดับอันนี้ก็คือลักษณะเนี่ยนึงเนาะเฮาเห็นเฮาฮู้เฮาเห็นเดี๋ยวนี้เฮาก็ยอมที่จะละเนาะอวิชชาได้คือความบ่ฮู้ตามที่เป็นจริงแล้วก็มีหลายอย่างเนาะคันเฮาปฏิบัติเพื่อจะละอวิชชานี่เนาะก็คือเฮาบ่ประมาทอยู่เนาะเฮาบ่ประมาทอยู่เป็นผู้สังรวมเนาะอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาอยู่ก็คือปฏิบัติให้สมบูรณ์เนาะในเรื่องศีลปฏิบัติให้สมบูรณ์ในเรื่องสมาธิปฏิบัติให้สมบูรณ์ในเรื่องปัญญาเนาะที่พุทธองค์เอิ้นว่าอธิศีลสิกขาเนาะอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอันนี้ก็เป็นไปเพื่อละซึ่งอวิชชาสมบูรณ์ด้วยศีลก็คือสังรวมที่กายวาจาเนาะบ่ให้มันมีโทษว่าซะบ่ให้มีโทษบ่ให้เป็นภัยทางด้านกายวาจาเป็นอยู่ให้ถูกต้องตามระเบียบของศีลเนาะตามระเบียบของให้เอิ้นว่าให้เกิดประโยชน์ในทางด้านกายวาจาบ่ให้มันเป็นโทษอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเป็นอยู่โดยศีลเป็นอยู่โดยสมาธิเนาะก็คือทําจิตเนาะบ่ให้มันมีมนทินคือบ่ให้มันถูกนิวรณ์ครอบงําบ่ให้ถูกกามสันทะเนาะก็คือพอใจในกามพยาบาทะคือความพยาบาทจองเวรผูกเวรหรือว่าความหงุดหงิดทางจิตเนาะแล้วก็ทินมิทะคือความหดหู่แห่งจิตความหดหู่เสาซอยเสาซึมแห่งจิตวิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสัยเนาะความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าความลังเลสงสัยในธรรมในสิ่งที่บ่ควรลังเลหรือว่าลังเลใน กุศลธรรมว่าควรเฮ็ดบ่ควรเฮ็ดอันนี้เฮาก็บ่ให้มันเก
ข้ามารบกวนจิตเนาะความลังเลสงสัยอันนี้คือนิวรณ์เนาะแล้วก็ยังเนาะอุทธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญฟุ้งซ่านรำคาญก็คือความที่มันบ่สงบในภายในแหละจิตมันฟุ้งซ่านรำคาญนอนตามอารมณ์ที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คันเฮาฮึกนิวรณ์มีครอบงำอยู่แสดงว่าจิตของเฮาย่อมปราศจากซึ่งสมาธินะสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตบริสุทธิ์จิตที่มันว่องไวคู่ควรแก่การงานคันฮึกนิวรณ์นี้ครอบงำอยู่ก็แสดงว่ามันยังบ่เป็นอาการของสมาธิดังนั้นเราต้องเป็นอยู่ให้ปราศจากสิ่งเหล่านี้ต้องสร้างความเพียรนั่นแหละเพื่อให้สิ่งเหล่านี้บ่ครอบงำจิตเราได้หรือบ่รบกวนจิตเราอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยอธิจิตตสิกขาหรือเป็นอยู่ด้วยสมาธิเนาะเป็นอยู่ด้วยปัญญาก็คือพยายามเนาะให้เป็นสมาธิเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเห็นโดยอาการที่ว่าหูเนาะเสียงกินรสโผฏฐัพพธรรมลมหรือว่าตาหูดังลิ้นกายใจหรือว่าวิญญาณที่เกิดทางตาหูดังลิ้นกายใจนะเป็นของบ่เที่ยงสัมผัสการกระทบทางตาหูดังลิ้นกายใจก็เป็นของบ่เที่ยงเวทนาที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสทางตาหูดังลิ้นกายใจนั่นก็เป็นของบ่เที่ยงเนาะแล้วก็มีลักษณะที่เป็นทุกข์เบื้องแล้วบ่ควรที่จะยึดมันถือมันเป็นตัวตนของตนเขาเป็นอยู่ในนี่ชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาก็ย่อมเป็นไปเพื่อละอวิชชาได้เนาะละซึ่งความบ่รู้ตามที่เป็นจริงละซึ่งคันเว้าภาษาหยาบๆนั่นก็คือความโง่เนาะความโง่ความมืดบอดที่มืดบอดต่อความจริงนั่นอันนี้ก็คือวิธีอีกวิธีนึงเนาะที่ขอให้ออกตนญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาให้เห็นประโยชน์มันแล้วก็ได้สิได้มีการเอาใจใส่เนาะมีกำลังใจในการประกอบความเพียรเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาให้รู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วมีในใดอีกเติมเนาะอาจารย์ก็นิมนต์อาจารย์เพิ่นได้เพิ่มเติมอีกเติมก็เรื่องละอวิชชาเนาะมันก็คือว่าแหละมันก็ทั้งได้ใส่ทั้งสมถะและวิปัสสนาก็ที่จริงก็เป็นการที่ว่าพระสดาเพิ่นได้ตรัสว่าพยายามต้องอบรมด้วยอินทรีย์ตามอินทรีย์ของเฮาทั้งหลายที่จะมีเพื่อจะให้มันแก่กล้าขึ้นมาอ่อนก็ตามหรือให้มันแก่กล้าขึ้นมาก็ต้องได้อาศัยอย่างใดแดเนาะในนี้ก็ต้อง ต้องคบกับสตบุรุษและการฟังซึ่งพระสัทธรรมเป็นผู้กระทำไว้ในใจโดยละเอียดโดยเงียบขายหรือว่าโดยละเอียดด้วยหรือการปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมอันนี้ถ้าเราเฮ็ดเรื่อยบุคคลนั้นจะเฮ็ดเรื่อยหรือเจริญให้หลายแล้วหรือเฮ็ดให้หลายแล้วจะเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งซึ่งความจริงตัวนั้นไปได้หรืออย่างน้อยก็เข้าถึงโสตาปันนะเรียกว่าโสดาปัตติผลได้เพราะว่าลักษณะตัวนี้มันต้องเข้าใจตามลักษณะธรรมของพระชาชดานั่นคือเป็นการบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ถ้าพร้อมแล้วจะเข้าใจกันว่าละอวิชชาได้ด้วยวิชชาเพื่อจะเห็นตามสายของปฏิจจสมุปบาทอะไรเป็นสิ่งสำคัญก็คือเมื่อง่ายๆตัวนี้พิสูจน์ได้เพราะธรรมะของพระองค์พิสูจน์ได้เนาะเอิ้นกันเอาเบิ่งได้ทดลองได้เพียงแต่ว่าหัวการสัมผัสระหว่างของตาก็ซื้อก็ได้ตาเห็นรูปแล้วเกิดวิญญาณทางตานี่เกิดจักษุสัมผัสเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติได้เนาะเบิ่งตามสายของมันสั้นจนว่าเฮาตัดนั้นก็คือมาเข้าใจกฎของสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
คือเราต้องมาเห็นขันธ์ทั้ง5นี้เองเห็นว่ามันบ่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันของเราหรือว่าอีกอย่างนึงเผชิญว่าการปฏิบัติตัวเองนี้เพื่อให้ละวิสาคืออวิชชานั่นคือที่พุทธองค์เพิ่นที่พอใจแล้วเพิ่นตัดไว้หลายที่สุดนะคือเฮาเจริญอานาปานสติคือเปิ่งลมหายใจเข้าหายใจออกละนันทิคือความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นคือมันเพลินในขันธ์ทั้ง5นี่เองเพลินในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกอย่างนึงก็ว่าเพลินในตาหูดังลิ้นกายใจหรือเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนี่เห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจังซี่สัตว์โลกนั้นยอมจะเกิดมีวิชชาวิชชายอมเกิดขึ้นเพราะอวิชชานั้นดับไปหรือเหตุตามอริยมรรคมีองค์8ก็เหมือนกันตัดเป็น8หรือตัดเป็น3คือจำเลยเป็นบักคือศีลสมาธิปัญญาหรือเอาเป็น2คือสมถะและวิปัสสนาว่าเป็นอันเดียวก็คือความบ่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเป็นธรรมธาตุธรรมชาติของมันอันนี้จะเอิ้นว่าเฮาใส่หลักหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาแล้วเฮาจะบ่ตกต่ำเป็นธรรมดาเพราะว่าคำสอนศาสดานี่มัน เป็นคำสอนอันลึกซึ้งยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจยิ่งอ่านยิ่งรู้ยิ่งฟังยิ่งลึกซึ้งมันสิแจ้งในสิ่งบ่แจ้งมันจะเข้าใจในสิ่งที่บ่เข้าใจมันจะพ้นในสิ่งที่ยังบ่ทันพ้นได้อันนี้เป็นหลักธรรมคำสอนศาสดาเพิ่นตรัสไว้อย่างนั้นเพื่อให้เฮานั้นเป็นผู้มีความสมบูรณ์แห่งศีลอย่างน้อยก็ให้มีความสมบูรณ์แห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาคือพระอาจารย์บุญเลยเพิ่นได้กล่าวไปเนาะการสมบูรณ์แห่งศีลนี้อย่างน้อยก็ต้องละปาณาติบาตต้องละปานาติบาตเป็นผู้วางท่อนไม้และสัตตาอาวุธนั้นเสียเป็นผู้มีความละอายต่อบาปเป็นผู้มีความอินดูมีความกรุณาอันหวังประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่นั่นแหละเกิดเป็นผู้มีศีลคือกันหรือเพื่อเป็นผู้เว้นจากการอธินาทานคือว่าเป็นผู้ละจากอธินาฐานก็ว่าได้เป็นผู้ถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้เป็นคนสะอาดบ่เป็นคนขี้หลักอันนี้ก็ถือว่าแม่นสิ่งของพวกเขาทั้งหลายคือกันหรือว่าถ้าว่าสิ่งแห่งพรหมจรรย์ก็แห่งดีเนาะสิ่งพรหมจรรย์ก็คือเป็นหรือว่าสิ่งที่จะต้องละจากการเฮ็ดเหมือนชาวบ้านเนาะคันแม่นพระภิกษุเฮาก็ได้เฮ็ดเหมือนชาวบ้านอันนี้ก็เป็นศีลของภิกษุภิกขุของพวกเขาทั้งหลายคือกันเนาะหรือเว้นจากการมุสาหรือการเว้าบ่จริงรักษาความจริงไว้มั่นคงต่อคำเว้าที่เชื่อถือได้นะบอกแกล้งบอกกล่าวให้ผิดต่อกับโลกนะอันนี้ก็เป็นศีลของเขาคือกันสำหรับภิกษุภิกขุก็ตามหรือบาสกบาสิกาเนาะที่ได้ยินได้ฟังยกตัวญาติโยมทั้งหลายแล้วก็บ่เว้าคำที่เซาเสียดหรือเว้าคำที่ว่าเฮ็ดให้กันแตกแยกเอาแตกแยกจากกันเว้าเรื่องของเอาเฟืองไฟนี้ไปเว้าอย่างไฟนั้นเอาเรื่องไฟนั้นว่าไฟนี้ให้มันเป็นสิ่งที่แตกแยกกันอันนั้นก็บ่ควรคือกันเพราะว่าก็เป็นศีลของพวกเขาคือกันเด้อเนาะอันนี้เรื่องศีลเรื่องคำบ่เว้าคำหยาบก็คือกันคือบ่เว้าคำกาวาจาที่บ่มีโทษนะกาวาจาที่ถูกต้องเป็นที่ฮักที่พอใจที่ปลื้มใจเป็นคำที่ภาษิตที่ดีที่งามให้แก่คนส่วนหลายอันนี้เป็นการเว้าที่ดีที่สุดเนาะแล้วการเว้าที่เป็นประโยชน์อันนี้ก
ก็ดีแต่บ่เว้าเพื่อเจอก็คือว่าบ่เว้าที่ว่ามันบ่เป็นประโยชน์อันนั้นบ่เว้าอันนั้นสิ่งที่บ่ควรเว้าแต่คำจริงมีประโยชน์เป็นธรรมด้วยเป็นวินัยด้วยเป็นสิ่งที่ดีที่งามอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดวิสสาเกิดวิสสาเพื่อละวิสสาเพราะว่าในอริยมรรคปีองค์8มันก็ว่าได้เนาะเป็นสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะมันเป็นศีลนะเป็นศีลของพวกเขาทั้งหลายที่ต้องควรศึกษาอยู่สินะต้องศึกษาต้องปฏิบัติอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะเข้าใจในการละอวิชชาได้เนาะก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทและเห็นสิ่งอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงเพราะว่าสิ่งนี้มีแล้วสิ่งนี้จึงมีนะเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มันจึงเกิดเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้มันจึงดับไปเพราะเฮาเพื่อเฮาเข้าใจมันง่ายๆเพราะทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่พยายามเฮาก็ความปรารถนาของสัตว์โลกทั้งหลายก็คือเฮาตั้งไว้นั่นคือเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นแล้วพยายามสร้างเหตุปัจจัยของมันให้ไปเหตุไปบ่เนี่ยคือปรารถนาอย่างนั้นแล้วก็พยายามเฮ็ดไปให้ดีที่สุดนะการเว้าภาษาเฮาง่ายๆเพื่อเฮาสิเข้าใจกันแล้วก็สิปฏิบัติง่ายเพราะว่านิพพานมันบ่แม่นเป็นของผู้ใดเพราะว่ามันมีทุกคนมีทุกคนเรื่องอันนี้เพราะว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติของมันมันมีอยู่ทุกๆคนที่มันมีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีอวิชชาอันนั้นมันปิดกั้นมาบังและจึงเหตุให้เฮานั้นบ่ฮู้แจ้งตามความเป็นจริงสันเพื่อจึงใช้วิสานี้คือมาเจริญสมถะวิปัสสนาก็ดีหรือเจริญตามอริยมรรคมีองค์8ก็ดีหรือเจริญเห็นปฏิจจสมุปบาท อยู่ในสายเกิดสายดับก็ดีเห็นอยู่ที่ผัสสะยิตาหูนังลิ้นกายใจนี่ก็ตามอันนี้ก็เปลี่ยนไปเพื่อตัด อวิชชาได้เนาะวิสานั้นก็ยอมเกิดขึ้นนะครับจังได้ยินได้ฟังและนี่แหละคือวิสาคือได้ยินฟังธรรมะของศาสดาเพียงแต่บทเดียวก็ตามก็ยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นสัตว์อื่นบ่แม่นธรรมดาถึงจำได้ได้เพียงบทเดียวเท่านั้นก็ยังดีนะเรื่องธรรมะของศาสดานี่มันลึกซึ้งเนาะบ่แม่นลึกลับหรอกลึกซึ้งเพียงเข้าใจบทเดียวบทใดก็ได้แล้วใครควรพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนั้นจะเป็นไปประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นสัตว์อื่นสิ้นกาลนานได้นักธรรมศาสดาเป็นว่าจังสิทางที่อาจารย์มันได้อธิบายไปก็หวังว่าสิเป็นความให้ความกระจ่างแจ้งเนาะให้แก่เอาตัวญาติโยมผู้ฟังวิธีปฏิบัติเฮาก็ยังในชีวิตประจำวันเนาะก็บ่หมายถึงว่าสิให้ปฏิบัติได้คือการทั้งหมดดอกเนาะก็ตามที่เฮามีอินทรีย์ย้อนญาณดังที่อาจารย์ได้ว่าแหละเนาะว่าอินทรีย์ก็คือความสําคัญของที่เฮาได้อบรมทางอินทรีย์บ่อบรมทางศีลสมาธิปัญญามันก็ต่างกันเนาะมีระดับที่ต่างกันคนเฮาจึงมีระดับที่ต่างกันพุทธองค์เพิ่นก็แนะนําไว้ว่าเนาะว่าบุคคลนี้เปรียบได้เหมือนกับบุคคลที่จมน้ํา7จําพวกนะตกน้ํา7จําพวกเนาะเอามาฟังกันว่า7จําพวกมีอะไรแน่เพิ่นว่าบุคคลบางคนจมน้ําคราวเดียวแล้วก็จมเลยนะบางคนก็พุทขึ้นครั้งนึงแล้วก็จมเลยบุคคลที่3นี่พุทขึ้นครั้งนึงแล้วก็ยืนอยู่บุคคลที่4นี่คือโปโลขึ้นพุทขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวเบิ่งหอมๆก็เห็นอยู่หอมๆเนาะบุคคลที่5นี่คือโปโลหัวขึ้นแล้วพุทขึ้นมาแล้วก็กำลังลอยเขาหาฟังเนาะแล้วก็บุคคลที่ห้องนี้โปโลขึ้นพุทขึ้นแล้วก็เดินเข้ามาเฮิงที่ตื่นเนาะคือมาเฮิงบนที่ตื่นแล้วว่าซะบุคคลสุดท้ายคือบุคคลที่7นี้โปโลขึ้นมาพุทหัวขึ้นมาแล้วก็เฮิงฟังแล้วก็ขึ้นมาสู่เฮิงบกได้เนาะเพราะนั้นบุคคลที่1นี้บุคคลจมน้ําคราวเดียวแล้วก็จมเลยนี่เป็นอะไรเห็นว่าคือบุคคลในกรณีนี้เนาะประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายเดียวค
ือประกอบด้วยกายะทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตโดยส่วนเดียวอย่างนี้เอิ้นว่าจมครั้งเดียวแล้วก็จมเลยนะบุคคลที่2นี่พอลงหัวหรือว่าผุดขึ้นมาครั้งนึงแล้วก็จมเลยคือในกรณีนี้นะบุคคลเป็นผู้มีศรัทธาดีในเนาะกายะสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตนะหรือว่าเป็นผู้มีศรัทธาดีนี่แหละในกุศลธรรมทั้งหลายนี่มีหิรินะคือความละอายบาปโหตตัปปะคือญาณบาปมีวิริยะมีความภาคเพียรดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ว่าศรัทธาของเขานั้นบ่ได้ตั้งอยู่ดลเนาะบ่เจริญแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปนี่เอิ้นว่าพอโลหะขึ้นมาครั้งนึงเนาะหรือว่าพุทธขึ้นมาครั้งนึงแล้วก็จมน้ําไปอีกบุคคลที่3นี่พอโลขึ้นมาแล้วก็ยืนอยู่เห็นว่าคือบุคคลในกรณีนี้มีศรัทธาดีในกุศลธรรมดังที่กล่าวมาคือกายะสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตเนาะมีหิริคือความละอายบาปโอตตัปปะคือญาณบาปดีมีความภาคเพียรดีมีปัญญาดีในกองกุศลธรรมทั้งหลายนี่นะแล้วก็ศรัทธาของเขานั้นบ่เสื่อมบัดนี้แต่ว่าบ่เจริญก็ทรงตัวอยู่อย่างนั้นอันนี้เอิ้นว่าปโลหัวขึ้นมาหรือผุดขึ้นมาแล้วยืนอยู่นะบุคคลที่4นี่คือผุดขึ้นแล้วเหลียวเบิ่งค้างๆหอบๆคือมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริมีโอตตัปปะเนาะมีวิริยะมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์3เนาะก็คือดับซึ่งสังโยชน์3เบื้องต้นเนาะคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลัพพตปรมัตถ์เป็นโสดาบันมีความบ่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นทุเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตัดสังหูพร้อมในเบื้องหน้าอย่างนี้เอิ้นว่าบุคคลปโลหัวหรือผุดขึ้นมาแล้วก็เหลียวเบิ่งอยู่หอมๆผู้คนนี้หานี่ผุดขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าหาฟังเนาะก็คือพูดขึ้นมาแล้วลอยนอนลอยน้ำเข้าหาฟังว่าซะลอยลอยเข้ามาหาฟังก็คือบุคคลที่มีศรัทธาดีเนาะมีหิริมีโอตตัปปะมีความเพียรดีมีปัญญาดีในกองกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนี้เพราะความสิ้นไปซึ่งสังโยชน์3ประการดังที่ได้ว่ามาแล้วก็บรรเทาเนาะเฮ็ดให้ราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกิทาคามีมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวเห็นว่าแล้วก็หำที่สุดแห่งทุกใดอย่างนี้เอิ้นว่าบุคคลที่ว่าโปโลหัวขึ้นมาแล้วก็ลอยเข้าหาฟังเนาะบุคคลที่6นี้บุคคลที่โปโลหัวหรือผุดขึ้นมาแล้วก็มาเฮิงที่ตื่นได้เนาะคือเป็นผู้มีศรัทธาดีเนาะมีหิริโอตตัปปะมีวิริยะมีปัญญาในกองกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำเนาะเพิ่นเอิ้นว่าโอรัมภาคียสังโยชน์หาประการก็คือละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิรัพพตปรมัตถ์เนาะแล้วก็กามราคะปฏิฆะเป็นอนาคามีนะเนาะมีอาการที่ปรินิพพานในภพนั้นๆบ่เวียนกลับมาจากที่นั้นๆเป็นธรรมดาอย่างนี้เอิ้นว่าพุทธขึ้นมาโปโลขึ้นมาแล้วมาเฮิงนี้ตื่นได้บุคคลสุดท้ายนี่คือบุคคลนี้พุทธขึ้นมาแล้วเนาะขามฟังขึ้นมาสู่เหิงบกใดเป็นผามที่ยืนอยู่ว่าซะคือเป็นผู้มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีริโอตมิตตัปปะเนาะคือความละอายบาปยันบาปเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็มีวิริยะความภาคเพียรดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันหาอสวะบ่ได้คือสิ้นอสวะนั่นเองเพราะความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เขาถึงแล้วซึ่งความหลุดพ้นนั่นอย่างนี้เอิ้นว่าบุคคลที่ว่าโปโลหัวขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วก็ขามาสู่เหิงบกได้นะคือมันเป็นระดับเนาะเฮาก็พยายามสิเอาประเภทใดเนาะก็ให้กำลังใจแก่เฮาเองแล้วก็สร้างความภาคเพียรพุทธองค์มันจึงแนะนำเนาะหรือว่าสักสวนว่าเพราะอย่างนั้นเห็นว่าจงทำความเพียรให้สม่ำเสมอเนาะคือให้มันเข้มแข็งความเพียรให้เข้มแข็งให้เป็นระบบเพื่อให้หู้ตามที่เป็นจริงคือหู้เรื่องทุกข์เนาะว่าเป็นอย่างไรหู้ให้
ว่าเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นจังได๋ความดับทุกข์เป็นจังได๋ทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นจังได๋อันนี้ก็คือเพิ่นทักสอนไว้ฮู้ให้เห็นซึ่งอริยสัจ4นั่นเองแล้วก็เพื่อละซึ่งอวิชชาเพื่อให้วิชชาเกิดขึ้นเนาะให้ฮู้ให้เห็นตามที่เป็นจริงนะนี่อันนี้ก็คือวิธีเนาะอีกวิธีนึงคือที่กระตุ้นให้เฮาได้เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อละซึ่งอวิชชาก็เฮาก็ได้ยินได้ฟังจากพระอาจารย์มันเลยได้กล่าวธรรมะที่พระศาสดาเพิ่นได้เปรียบเทียบไว้เฮาก็เอามาเยือกเบิ่งเนาะเฮาสิ อยู่ในจำพวกใดเนาะใน7จำพวกที่เฮาจะได้เลื่อนจิตใจของเฮาขึ้นไปจากน้อยเฮาก็ต้องเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลอันบริบูรณ์เนาะสารวัตรจะโยมเฮากะจังน้อยกะมีบริบูรณ์แห่งศีล5ก็ถือว่าดีหรือว่าตั้งมั่นในพุทธธรรมประสงค์แล้วก็เป็นผู้มีจาคะมีความเสียสละความคิดดีมีฝ่ามืออันสุ่มซื่นที่เป็นผู้ปล่อยแล้ววางแล้วซึ่งความมนทินอยู่ภายในจิตใจของเฮาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีหรือเป็นผู้ตั้งมั่นเห็นว่าทางอริยมรรคองค์8นี้ที่พุทธองค์เพิ่นได้ตัดขึ้นมาในโลกเห็นอยู่ในโลกแล้วเพิ่นให้ชี้แจงให้พวกเขานั้นได้ปฏิบัติตามได้เดินตามคือเป็นที่เป็นภิกขุภิกขุณีอุบาสกบาสิกาหรือเอาตัวญาติโยมทั้งหลายเนาะผู้ใดเดินตามทางอันนี้อยู่ผู้นั้นย่อมมีหนทางที่จะพ้นไปจากความทุกข์ได้อยู่คือพ้นไปจากกับอวิชชาที่ความมืดมนนั้นได้เพราะว่าทางตัวนี้มันเป็นทางที่ประเสริฐสุดแล้วที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นเห็นแล้วว่าเป็นทางที่มัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นทางสายกลางบ่แม่นทางอัตตกิรมัฏฐานุโยคบ่แม่นกามสุขาริกานุโยคบ่แม่นทางเคงหรือทางญาณบ่ต้องไปหาความดับทุกข์ด้วยการทรมานเอาบ่ต้องอย่างนั้นพระองค์เพิ่นเห็นแล้วเห็นแจ่มแจ้งแล้วบ่แม่นทรมานแล้วสิดับทุกข์ได้แต่บ่แม่นว่าสิเป็นญาณและสิดับทุกข์ได้แต่ต้องเห็นความพอดีในการปฏิบัติตนเองบ่ต้องไปเพิ่งสิ่งอื่นนั่นแหละจังสิเข้าใจได้พุทธองค์เพิ่นบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกอีกเตือนแล้วเตือนอีกนะที่ให้เฮานั้นต้องมีตนเป็นที่เพิ่งกันว่ามีตนเป็นปฏิบมีธรรมเป็นที่เพิ่งมีธรรมเป็นปฏิบบ่เอาสิ่งอื่นเป็นที่เพิ่งนี่ส่วนหลายเฮาไปเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนั่นแหละคืออวิชชามันครอบงำเฮาสิบ่พ้นทุกข์ได้นะจะเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนะเจ็บไข้เจ็บหัวก็ไปเอาน้ำมนต์เป็นที่พึ่งเจ็บหัวซื่อๆก็ไปผูกแขนเป็นที่พึ่งเจ็บหัวซื่อๆก็ไปอันนะเสียเคาะเจ็บหัวซื่อๆก็ยังไปอันนะดูหมอเอาสิมันบ่แม่นที่พึ่งอันนั้นอันที่พึ่งอันที่สุดนั่นก็คือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายนี่ก็เอิ้นว่าผู้แลเอาหงหมอผู้แลเป็นที่พึ่งของกายอันนี้แต่ว่าการที่พึ่งทางใจนี้คือว่าคือเอาธรรมะของศาสดานี่แหละที่เพิ่นตัดไว้แล้วเอามาเป็นที่พึ่งเอาตัวญาติโยมทั้งหลายเนาะอย่าเอาสิ่งอื่นพอสิ่งอื่นนะเฮาก็เพิ่งมาเบิดแล้วเอาตัวญาติโยมเฮ็ดมาเบิดล่ะอาตมาก็เคยเฮ็ดมาคือกันไอ้ของเรานี่เนาะแต่มันบ่เป็นอันที่พึ่งกระเสมบ่เป็นกระที่พึ่งอันสูงสุดท่านพุทธองค์พุทธเป็นจังว่าผู้ใดถือเอาพระพูดก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันถูกต้องอันนี้แหละจึงเป็นที่พึ่งคือเห็นทุกข์เกิดจากมันเลยมันก้าวไปแล้วเห็นทุกข์เห็นเหตุได้เกิดทุกข์เกิดความดับทุกข์อันนี้จึงเป็นที่พึ่งกระเสมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดถ้าเอาสรณะนี้แล้วเป็นที่พึ่งแล้วผู้นั้นยอมพ้นจากทุกข์ทางปวงได้นะตัวญาติโยมต้องให้เข้าใจตัวนี้อันนี้มันเป็นหลักธรรมของศาสดาที่เพิ่นกล่าวไว้แล้วก็ควรน้อมควรฟังควรเชื่อควรเข้าใจถ้าเฮาบ่เชื่อคำสอนของศาสดาแล้วถือว่าเฮายังก็บ่ทันได้ตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเฮาต้องเชื่อก่อนเด้เจริญว่าอินทรีย์เอิ้นว่ามีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาเฮาต้องสร้างศรัทธาอยากบ่มีศรัทธาให้มีศรัทธาก่อนว่าเชื่อมั่นในพุทธธรรมประสงค์จริงว่าพระเจ้าตรัสรู้จริงสั่งสอนสัตว์โลกก็จริงอีหลี
คำที่เพิ่นกล่าวทุกอย่างนั้นเป็นอาการิโกคำกล่าวทุกอย่างนั้นยอมบ่ผิดพลาดเกินว่าสัพพัญญูเป็นผู้ฮู้โลกทางปวงแล้วเป็นผู้ฮู้ด้วยมรรคแล้วผู้เป็นผู้เห็นมรรคอย่างแจ่มแจ้งแล้วเป็นผู้เอิ้นว่าเดินเห็นเดินให้ทุกคนนั้นเดินตามทางมรรคได้นะธรรมศาสดานี้เพิ่นว่าเพิ่นตัดสหุมมันจริงที่สุดแล้วนะเราควรเชื่อแล้วก็ควรฟังและควรเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งเพื่อสิได้เห็นว่าเพิ่นนั้นแจ้งแห่งมรรคแล้วนะเป็นผู้สลัดในมรรคแล้วเราเป็นผู้เดินตามทางมรรคก็ถือว่าเป็นผู้เดินตามหลังก็ต้องเฮ็ดตามที่เพิ่นได้ตัดไว้แล้วนะยังมั่นใจมันยังคอยซีบ่งอนแงนขอนแขนนังสั้นได้งอนแงนขอนแขนได้ถ้าบ่เชื่อมั่นในพระธรรมประสงค์นั้นก็คือว่าเฮายังเชื่อหลายอย่างเด้เนาะไปเจออันใดก็ยังกราบอยู่ไปเจอภูเขากราบภูเขาไปเจอต้นไม้กราบต้นไม้อยู่ไปเจอห้วยใหญ่ก็กราบห้วยใหญ่ไปเจอหนองใหญ่ก็กราบหนองใหญ่อยู่นะหรือนักก็หันไปกราบเฮ็ดใหญ่ก็มีบางทีบางคนก็ไปกราบมักปีก็มีอันนี้ถือว่าความเชื่อนั้นยังบ่ทันมั่นคงต้องความเชื่อนี่ต้องให้มันมั่นคงอันถูกต้องแล้วเฮาจังค่อยสิเข้าใจอันถูกต้องได้นะแล้วมันอันนี้เกินว่าเฮาจะใช้วิสาวิสาคือว่าทําแนวใดทางพุทธเจ้าเพิ่นได้ที่เพิ่นตัดไว้เฮาพยายามเดินตัวนั้นตัวใดที่เพิ่นบ่ได้ตัดไว้เฮาก็บ่ต้องเฮาก็บ่เฮ็ดบ่ต้องปฏิบัติบ่ตามก็ได้บ่ถือก็ได้ก็บ่ได้เป็นหยังเนาะเพิ่นก็บ่ว่าหยังเพราะเฮาเป็นสาวพุทธเด้เฮาก็ต้องเฮ็ดอย่างพุทธให้ถูกต้องนะเฮ็ดถูกต้องตามคําพูดคําสอนศาสดาอันใดที่เพิ่นสอนแล้วถูกต้องเป็นจริงเอามาพิสูจน์ได้ทดลองได้แล้วก็เอิ้นผู้อื่นมาเบิ่งนําอีกได้นะบ่ได้คิดทีธรรมศาสดาบ่ได้คิดทีเพิ่นให้เลยทุกคนทุกสัตว์โลกเพื่อจําแนกแจกแจงให้ทุกสัตว์โลกได้หันเข้าใจนั่นแหละก็เอิ้นว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันละอวิชชาของเฮาได้ก็ย้อนว่าเฮาได้ครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมของสัตบุรุษก็ดีหรือว่าได้ฟังธรรมที่ศาสดาที่สัตบุรุษนั้นกล่าวหรือสาวกนั้นเพิ่นกล่าวธรรมศาสดานั้นก็ฟังเอาไปประพฤติปฏิบัติได้นั่นดอกเนาะต่อไปก็อยากให้อาจารย์มันเลยได้แจ้งข่าวในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์หรือแจ้งข่าวเพื่อว่าให้เอาตัวญาติโยมได้รับผู้ตื่มเนาะก็รายการเราก็ดำเนินมาถึงช่วงที่2เนาะในช่วงที่จะตอบปัญหาทางน้าสายเนาะหรือว่าทางโทรศัพท์ของตัวญาติโยมแต่ว่าก่อนจะเข้ารายการที่2นี่ก็ขอเนาะแจ้งข่าวอันน้าเศร้าสลดใจหรือว่าน้าสังเวชในชีวิตของเฮาเนาะคือแจ้งข่าวเนาะการมรณภาพของยาฮานใหญ่ดร.สาลีกันตะชิโลที่ว่าเพิ่นก็เป็นพระมหาเถระเนาะองค์ที่สำคัญของประเทศเฮาหรือว่าของพวกตนญาติโยมชาวพุทธเฮาเพิ่นได้มรณภาพละสังขารไปในเมื่อคืนนี้เนาะที่ผ่านมาเวลา 12:00 นกลางคืนก็คือถึงเนาะก็ขอให้ออกตนญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่เป็นคนดีเนาะแสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายเนาะได้ไปนึกถึงคุณงามความดีพร้อมกันเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ขอให้แจ้งเข้าเนาะประชาสัมพันธ์ไว้ให้รับรู้ทั่วกันแต่ว่าหลายละเอียดก็แต่เพิ่นสิให้อีกเติมเนาะปัจจุบันใดก็บ่ยาฮันใหญ่สลีเนาะเพิ่นก็ประจําอยู่ที่วัดป้านาคุณน้อยเนาะว่าเมืองนาไซทองขอร่วงเวียงจันทร์เฮานี่เองรายการใดๆมันก็สินั่นอีกตื้มเนาะแล้วก็ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เห็นว่าในการฟังธรรมะเนาะถึงออกตนญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมเห็นว่าทุกๆวันอาทิตย์มีการเสวนาธรรมเนาะหรือก็มีการฟังธรรมสนทนาธรรมที่หอธรรมสภาทุกๆบ่ายวันอาทิตย์คือบ่าย 1:00 นถึง 4:00 นแลงเนาะฮิจัดเนาะร่วมกันจัดโดยวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อแล้วก็โครงการพอเนาะ
คือโครงการพัฒนาแบบสาวพุทธแล้วก็รายการของสติมาปัญญาเกิดเนาะจัดร่วมกันก็ออกตัวญาติโยมผู้ใดสนใจก็ไปร่วมฟังร่วมสนทนาร่วมพิจารณานำกันเนาะก็ขอเจริญพรสองนี้ก็เป็นสองเปิดสายเนาะสายให้ออกตัวญาติโยมผู้สนใจผู้มีความคล้องใจได้สักได้ห้ามกันที่030-2821เนาะผู้ใดมีปัญหามีก็ของใจยักสนทนาเนาะกับพระอาจารย์ก็เจริญพรได้เนาะที่030-2821ก็โทรเข้ามาได้เนาะเพิ่นเปิดให้ตอนนี้ที่ไหนเอาตัวญาติโยมทั้งหลายเนาะจะก็เข้ามาได้เนาะโทรเข้ามาได้เจริญพรเนาะพรวิทยุแน่นอนโอเคเจริญพรพระน้อยจะถามมาเนาะกับนมัสการพระอาจารย์เจริญพรแม่ออกมีอย่างเนาะพระน้อยจะถามว่าโอ้ยโพสลีนี่เป็นจะปงซุกเมื่อใดดอกแต่ค่ะตัวนี้แท้ยังบ่ทันฮู้รายละเอียดมีแต่ว่าแจ้งข่าวให้ฮู้ก่อนเนาะตัวนี้ซะพระน้อยก็ไปได้ตอนนั้นมอมสังฆทานอีกอย่างให้เป็นวันเกิดเอาถามแต่ตอนนี้ทําไมเนี่ยเจริญพรนี่แหละเตียงของธรรมะของพระศาสดานี่ก็ให้เฮาเอาใจใส่แล้วก็อีหลีเพราะว่ามันสิมันมีประโยชน์แก่สัตว์โลกเพราะว่าจะได้ดําเนินชีวิตด้วยธรรมด้วยศีลด้วยธรรมแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขที่จะบ่เปลี่ยนไปเพื่อเพียรเปลี่ยนตนเองผู้อื่นตามหลักธรรมนี่แหละที่ดีที่สุดออกตัวญาติโยมทั้งหลายเนาะถึงว่าสิเป็นจังได๋ถึงจะผ่านทุกข์ผ่านสุขมีปัญหาก็เฮาก็สามารถแก้กันด้วยธรรมะเนาะดีที่สุดขอรับสายเนาะเจริญพรฮัลโหลด้วยเจริญพรไม่ออกด้วยมีคำถามยังเนาะขอนมัสการพระอาจารย์ก่อนเจริญพรด้วยขอน้อยมีคำถามอันเกี่ยวกับมาถามพระอาจารย์ว่ามองที่ว่าขอน้อยเห็นแยกเนาะขอน้อยเห็นแบบทำดีสารวันเนี่ยขอน้อยคิดว่าเจ้านายอย่างน่ะเพิ่นไปเฮ็ดบุญเนาะเฮ็ดบุญที่วัดจะกลับมาแล้วเพิ่นจะมาให้ลูกน้องน่ะแต่ขน้อยว่าอันนี้เป็นแบบจะได้บุญครบส่วนอยู่เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะว่าถ้าเพิ่นเฮ็ดบุญนะเพิ่นจะเลือกเฮ็ดบุญที่กับตัดอย่างนะกับหมากับแมวเลยว่ากับข้ากับเจ้าอย่างเพิ่นจะเฮ็ดดีที่สุดแต่กับลูกของตัวเองที่สุดเลยง่ายแล้วเพิ่นจะเลือกเฮ็ดบุญที่แบบว่าแต่กับคนที่ว่าเป็นต้องการเรื่องเจตนาแต่กับลูกน้องตัวเองจะโบเหตุนั้นจะมีแต่จะได้บุญหรือเปล่ากับที่ว่าเป็นเหตุข้าวพัดอย่างไข่นะคะถ้าว่าเหลือจริงนะเหลือขายจริงนะคุณจะไหวไปใช้บ้างนะมันจะเป็นแนวอยู่ขน้อยจะได้ยินจะได้เห็นขน้อยต้องแก่จะได้ยากค่ะแต่เท่านั้นเนาะด้วยเจริญพรถ้าฟังอังวิทยุเนาะ นี่ก็เรื่องการเฮ็ดบุญเนาะคือเลือกให้ว่าจะเลือกเฮ็ดนำแต่พระหรือว่านำผู้ที่มีน้ำมีตาเนาะกับลูกน้องหรือว่ากับสัตว์เดรัจฉานกับบ่เฮ็ดนำตอนเฮ็ดเนาะตอนเฮ็ดนำก็เป็นบุญนั่นแหละตอนเฮ็ดบาปนำผู้ใดก็เป็นบาปในส่วนนั้นก็บุญบาปมันก็เป็นของที่ว่าเกิดขึ้นกับการกระทำเนาะกระทำดีตอนใดมันก็ดีตอนนั้นเป็นบุญตอนนั้นเนาะกระทำดีต่อพระต่อสงฆ์ต่อลูกน้องหรือว่าต่อเพื่อนมิตรสหายต่อพ่อต่อแม่เนาะหรือว่าแม้กระทั่งต่อสัตว์เดรัจฉานคือหมู่มากใกล้ก็เป็นความดีในขณะนั้นเป็นบุญในขณะนั้นแต่ว่ากันไปทำบาปคือเฮ็ดบ่ดีเนาะไปดูทุกข์ไปเย็บย่ำไปเสียดสีไปเอาเปรียบหรือว่าไปเบียดเบียนเนาะสมณะนักบวชเอาเปรียบเบียดเบียนพ่อแม่บ่ลูกน้องบ่ไปเอาเปรียบเบียดเบียนไปทำบ่ดีย่ำใดก็เป็นบาปย่ำนั้นเนาะอันนี้คือส่วนที่เป็นบาปแต่ในการที่ว่าให้ทานเนาะเพิ่นว่าเอาของเก่าไปให้ทานนี่ก็เป็นของบ่ดีหั่นแหละคันว่าสิเอาของเก่าเพิ่นว่าของที่เฮาบ่มักนี่บ่ต้องให้ผู้อื่นเด็ดขาดเพราะผู้ใดก็อยากได้แต่ของดีๆเนาะอยากได้ลูกผัวเมียที่ดีแนวบ่ดีเฮาก็บ่ควรเอาให้เนาะของที่เหลือเฮาก็
บุคคลเอาให้เวียนได้หอจงไว้ใช่ไหมจ๊ะอันนี้คือระเบียบพื้นฐานธรรมดาเนาะที่ที่12ของ14มันก็ห้ามไว้ผู้ใดสนใจก็ศึกษาได้เนาะอยู่ในที่12ของ14ของ14ควรเฮ็ดน่ะได้นะปฏิบัติต่อผัวต่อเมียสมณะชีพามปฏิบัติต่อหิตต่อของใดๆก็ศึกษาได้เนาะที่จริงตามหลักศาสดาที่เพิ่นให้การให้ทานนี้ถือว่าเป็นสัปปุริสทานนี้เพิ่นว่า1คือให้ทานด้วยความเคารพ2ให้ทานด้วยความอ่อนน้อม43คือให้ด้วยมือตัวเอง4นี่คือบ่เอาสิ่งที่เป็นเศษเหลือในการให้ทาน5นี่ว่าการให้ทานนะฮู้ว่ามีผลแล้วก็ให้หากก็ให้ไปอันนี้ใน5อย่างนี้เป็นหลักธรรมของพระศาสดาที่เพิ่นให้ด้วยความถูกต้องถึงว่าโยมให้จังซั่นก็มันขึ้นกับเจตนาว่ามันเจตนานั้นดีนั้นถูกต้องแล้วการให้ทานนั้นยอมเปลี่ยนไปแห่งสัปปุริสทานอันนี้ก็ตามหลักธรรมของที่พระศาสดาได้กล่าวไว้นะถึงว่าทำให้ทรัพย์เฮาก็แบ่งให้มันเป็น4ส่วนก็ได้เนาะตัวนึงก็บำรุงเลี้ยงบิดามารดาลูกเมียก็ตามหรือว่าซอยตัวเองก็ตามซอยสังคมหรือให้เกียรติสมณะชีพามนี่4อย่างนี้ก็ดีคือกันเนาะขอรับสายต่อไปเนาะเจริญพรฮัลโหลเจริญพรพ่ออยากถามว่าทุกเล่มนี้เขียนเล่มนี้ใต้หัวโลกเนาะแต่ละที่ความหมายในไหนลูกคนตายนะครับและที่สองในกระถางนะเป็นเพื่อนหรือสูตรสูตรเงินไหมกับสูตรรถแล้วก็เสียข้อที่นั่งเป็นอะไรพระพุทธเจ้าพระพุทโธองค์เป็นหัวของเงินหมดนี่แหละเจริญพรตัวที่หนึ่งเพิ่นว่าจังได๋อาจารย์เลยทูบเทียนอยู่หัวโลงใส่ทูบเทียนทูบใต้เทียนนี่แหละเนาะอยู่หัวโลงเวลาคนตายว่านซะอันนี้ที่จริงมันตามความคิดของที่เขาเคยเชื่อถือกันมาอันนี้เขาก็เฮ็ดไปอย่างนั้นนะแต่คำสอนศาสดาแล้วเอิ้นว่าก็บ่ได้จําเป็นที่จะอย่างนั้นนะการบูชาพ่อแม่นะต้องการบูชาพ่อแม่ที่จริงนี่พี่ต้องทําให้ถูกต้องทําให้ต้องที่เวลาเพิ่นมีชีวิตอยู่พี่คือการบูชาพ่อแม่นั้นด้วยการเคารพกราบไหว้ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนพี่ด้วยการทําให้ด้วยกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตที่คิดต่อบิดามารดาเว้าด้วยเว้ากับบิดามารดาเฮ็ดกับบิดามารดากับพ่อกับแม่เฮานะตัวนี้พี่มันจะดีที่สุดอันตัวนั้นมันเป็นประเพณีที่เฮาเคยเชื่อถือเฮ็ดซืบๆกันมาซื่อๆเนาะแต่ว่าเฮ็ดถูกตามหลักธรรมศาสดานั้นก็สำคัญให้เพิ่นให้ปฏิบัติบูชานี่ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพี่อันนี้เห็นทำโดยยิ่งเห็นทำโดยถูกต้องอันตัวนี้นะแล้วโตต่อมาก็คือว่าโตที่ตัวญาติโยมว่าการเฮ็ดเสียเคาะบ่เฮ็ดมนต์น้ำมันเฮ็ดดูเลิกดูหมอดูหนามเป็นแนวทางพระศาสดาสั่งสอนบ่อันนี้ที่จริงก็ตัวนี้แท้บ่แม่นแนวทางที่ศาสดาได้สั่งสอนดอกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นทางปิดกั้นกระแสของมรรคผลนิพพานคือบ่เข้าถึงโสดาบันได้นะเป็นผู้ที่ยังถือสิ่งเหล่านี้อยู่ถือว่ายังบ่เข้าถึงความเป็นตั้งมั่นในพุทธธรรมประสงค์ได้และเป็นยังเป็นผู้ที่บ่มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เพราะว่าการเพ่งสิ่งนี้อันนี้แม่นเฮาเคยเฮ็ดเคยเชื่อเคยถือกันมาซื่อเคยเฮ็ดเคยทํากันมาสืบกันมาหั่นแต่ตามหลักธรรมของพระศาสดานั้นถือว่าเพิ่นปิดการในสิ่งเหล่านี้เพราะการบูชาในสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเป็นไปเพื่อบ่มีการล้มตายแห่งแก่สัตว์ทั้งหลายนั่นก็คือว่าการบูชานั้นยังเป็นเบื้องต้นยังเป็นเบื้องอันขั้นต้นนั้นอยู่ถ้าเฮาเข้าใจแล้วต้องผ่านจากสิ่งนี้ไปก็คือว่าต้องใช้การปฏิบัติบูชานั้นคือปฏิบัติธรรมสู่ควรไปทําปฏิบัติธรรมโดยยิ่งปฏิบัติธรรมนั้นให้ถูกต้องคำสอนศาสดาที่ได้ตัดไว้นั้นดีที่สุดอันนี้นะเนาะที่จริงมันเป็นหลักอันของสาวพุทธที่ศาสดาตัดไว้แต่อันนี้มันเป็นความเชื่อถือที่เราเคยเฮ็ดกันมาซื่อๆเนาะถ้าให้ตามถูกต้องก็
คือตามคำสอนศาสดานั่นแหละสิ่งที่เปลี่ยนไปเพื่อความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ตัวญาติโยมทั้งหลายก็รายการเฮาเนาะก็หยับจอหม้อเข้ามาไกลๆสิหมดเวลาเนาะก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเวลาสมมาพอควรเนาะก็ขอให้ออกตัวญาติโยมได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนที่พระอาจารย์เนาะได้บรรยายได้ให้ข้ออัดข้อธรรมไปไปพินิจพิจารณาไปศึกษาประพฤติปฏิบัตินำกันเนาะคือความบ่ฮู้ตามที่เป็นจริงเนาะเฮาก็ฮู้ว่ามันบ่ฮู้ในเรื่องอริยสัจ4แล้วก็เฮาก็ปฏิบัติได้ได้เนาะก็เพิ่นก็เสนอหลายวิธีก็พร้อมทั้งวิธีที่จะปฏิบัติแบบแต่ละส่วนแต่ละส่วนหรือว่าตามหลักในแต่ละหลักเนาะในที่พุทธองค์เนาะได้สั่งสอนไว้กับปฏิบัติเนี่ยได้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมกับดังที่อาจารย์ได้ว่าไปคือปฏิบัติเพื่อเนาะละอกุศลนั่นแหละปฏิบัติสมควรแก่ธรรมละอกุศลทางกายวาจาใจบ่ให้อกุศลมันเกิดขึ้นทางกายวาจาใจที่ปฏิบัติโดยการให้ทานเนาะหรือว่าในทานเนาะหรือว่าในรักษาศีลในการรักษาศีลในการภาวนาก็ดีตามหลักนี้ก็ได้ก็เพิ่งเวลาสุดท้ายเนาะก็ขอให้อาจารย์เพิ่นได้เนาะให้พรแก่ออกตนญาติโยมในช่วงสุดท้ายเนาะนิมนต์อาจารย์ก็ที่ออกตนญาติโยมเนาะที่ได้ยินได้ฟังธรรมะตั้งแต่ต้นมาเนาะที่สนทนากันเรื่องเกี่ยวกับอวิชชาละด้วยวิชชาตามปฏิจจสมุปบาทที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ตอบปัญหาตัวญาติโยมที่เป็นคำสอนที่เป็นศาสดาที่ได้กล่าวไปนี้เฮาได้เอาไปพิจารณาสุดท้ายก็ขออวยให้พรตัวญาติโยมทั้งหลายจึงมีความสุขความเจริญที่ได้ฟังรายการสติมหาปัญญาเกิดในที่นี้ในมื้อนี้เนาะจึงมีความสุขกายสบายใจเจริญงอกงามในธรรมชาติศาสดาทุกท่านทุกคนเทอญ